ในเวลาต่อมาปรางทิพย์นักข่าวสาวมือดีผู้มีอุดมการณ์ในการทำข่าวอย่างมุ่งมั่นซื่อตรงก็ได้แสดงตัวขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้นั่งมองแอบฟังสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานีตำรวจอย่างเงียบๆรวมถึงเหตุการณ์ของหญิงสาวผู้มาเล่าเรื่องราวให้จ่าเผชิญและร้อยตำรวจเอกพิเชษฟังด้วยสวัสดีค่ะคุณตำรวจพอดีที่ฉันเพิ่งย้ายมาเป็นนักข่าวท้องถิ่นที่นี่ค่ะเลยว่าจะมาแนะนำตัวกับเจ้าหน้าที่เผื่อว่าจะมีอะไรช่วยเหลือพึ่งพากันแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแต่พอมาถึงก็ได้ยินเรื่องแปลกๆจากน้องผู้หญิงคนนั้นเลยว่าจะขออนุญาตถามเรื่องราวเพื่อไปเขียนข่าวช่วยเหลือเตือนภัยให้แก่สังคมบ้างสวัสดีครับผมจ่าเผชิญครับโอ้คุณนักข่าวคนสวยนี่หูตาว่องไวสมกับเป็นนักข่าวเลยนะครับเมื่อตะกี้เป็นเรื่องเล็กน้อยอะครับน้องเขาแค่จะมาเล่าให้ฟังก่อนยังไม่แจ้งความเลยยังไม่ใช่คดีครับแค่เรียกพวกทำมองออกอารวาสตามห้องพักในอาพาร์ตเมนต์เท่านั้นแหละครับอ้าวเหรอคะแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นที่ไหนยังไงคะเรื่องมันก็แฮมมีอะไรกันหรือเปล่าจ่าประเชิญไม่มีอะไรครับผู้กองน้องเขาเป็นนักข่าวแค่ถามนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับนี่คุณนักข่าวคนสวยครับที่นี่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไรที่น่าสนใจหรอกนะครับแม้เดือนที่แล้วเล่นเขียนข่าวโรงพักผมไปซะเยอะเลยนะครับมันจะเหลืออะไรให้คุณเก่งอีกแล้วครับและถ้าคุณอยากเล่นข่าวที่มันน่าสนใจข่าวเชิงลึกอะไรนั่นไปหาคดีในท้องที่ใหญ่ๆกว่านี้ดีกว่านะครับส่วนที่ตรงนี้มันยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่มีข้อสรุปใดๆผมจะไม่ยอมให้ข่าวคุณเด็ดขาดค่ะคุณผู้กองตรงฉินนี่ไปกินดันแตนที่ไหนมาเหรอคะถึงวุ่นวายเหลือเกินฉันแค่จะเขียนข่าวเตือนภัยสังคมไว้ก่อนซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องจริงกว่าคดีของคุณจะชัดเจนผู้หญิงแถวเนี้ยไม่โดนทับมองกันทุกบ้านเลยเหรอคะคุณตำรวจอีกอย่างนักข่าวก็มีส่วนช่วยในการคลี่คลายคดีนะคะถ้าเราช่วยกันจริงๆไม่สร้างกำแพงวางท่าใส่กันแบบเนี้ยนี่คุณผู้กองพูดเหมือนเกลียดนักข่าวมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเอ๊หรือว่าถูกนักข่าวหักอกมาเหรอคะถึงจงเกลียดจงชังขนาดเนี้ยนี่คุณตะกี้ยังวางมาดดิฉันอยู่เลยไม่ทันไรขึ้นเสียงชั้นๆเลยนะโธ่กิ๊กสวยนี่นะเดี๋ยวก่อนครับท่านทั้งสองทำใจร่มๆกันก่อนอย่าเพิ่งปะทะคารมเราไม่ใช่นักการเมืองหาเสียงที่สาดน้ำลายใส่กันได้จ้าเรามาสาดไมตรีใส่กันดีกว่านะครับดีไหมคุณฉันปรางทิพย์ค่ะเรียกปรางเฉยๆก็ได้นี่งามบัตรฉันและนี่ก็บัตรนักข่าวมีการรับประกันจากผู้บังคับบัญชาคุณด้วยนะดูซะจ้าเดี๋ยวจะหาว่าฉันเป็นนักข่าวปลอมเหมือนใครบางคนที่กินรังแตนมาโวยวายมองฉันในแง่ร้ายยืนเก๊กหน้าบูดฉุนลมออกหูอยู่นะคะโอ้ยินดีครับผมเอาอย่างนี้แล้วกันวันนี้ท่าทางจะไม่ดีวันหน้าลมฟ้าแจ่มใสกว่านี้ถ้ามีอะไรผมจะให้ผู้กองโทรหาทันทีเลยนะครับเอหรือจะแอดไลน์กันเลยก็ได้นะครับผู้กองแกว่างเสมออ้าผู้กองเก็บนำบัตรไว้สิครับเขาให้เบอร์โทรแล้วนี่แอดไลน์เลยแอดไลน์เลยนักข่าวคนนี้ผมว่าไม่เหมือนคนที่แล้วนะครับแหมคนที่แล้วเล่นจู่ๆก็หายไลน์ไม่ตอบอะไรกันจ้าจ้าเก็บไว้เองสิโอเคถ้าอย่างนั้นฉันขอกลับก่อนนะคะพี่จ่าประเชิญแล้วก็คุณผู้กองขี้เก๊กถ้ามีเวลาว่างก็ยิ้มบ้างนะคะประชาชนเขาจะได้รู้สึกอุ่นใจเดี๋ยวเขาจะพูดกันว่าเป็นตำรวจหรือเป็นยักษ์กันแน่ไปเลยค่ะครับผมแล้วเจอกันเด้อคุณนักข่าวเฮ้อผู้หญิงอะไรโวนประสาทชะมัดเอ้าผู้กองตัวเองนั่นแหละไปวายๆเขาก่อนเป็นไงล่ะเจอสวนกับแต่ผมว่านะแรกๆก็อย่างนี้แหละครับทะเลาะกันไปไม้เบื่อไม้เมาตอนจบก็กลายเป็นศัตรูที่รักเสร็จทุกรายไม่รอดจานนี่ก็อีกคนวันนี้มันวันอะไรไปเถอะไปผมหิวจนตาลายแล้วไปกินขนมกินอร่อยๆแก้เซ็งกันดีกว่า